กนวีบอกไทยต้องตัดสินใจอย่างระมัดระวังค่ะกับการเปิดสนามบินแม่สอดให้กับเมียนมาเผยทำได้ตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ IHL และก็ต้องรับมือกับสถานการณ์การอพยพจากเมียวดีด้วยนายกนวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมค่ะได้พูดถึงกรณีรัฐบาลเมียนมาทำหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศขอส่งกลับทหารเมียนมาและครอบครัว617คนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบในเมียวดีค่ะโดยจะกลับทางสนามบินแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเรื่องนี้ไทยต้องตัดสินใจอย่างระมัดระวังค่ะที่จะเปิดสนามบินแม่สอดส่งกลับทหารเมียนมาที่แพ้สงครามแม้จะทำได้ตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ IHLแต่ก็อาจจะส่งผลให้เกิดความรุนแรงหรือเรื่องการอพยพของผู้ลี้ภัยจากเมียวดีเพราะสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างอ่อนไหวมากตามแนวชายแดนค่ะทางนี้นายกนวียอมรับนะคะมีข้อกังวลอีกมากถ้าไทยอนุญาตแต่ตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรมสามารถทำได้ทั้งการถูกมอบอำนาจโดยฝ่ายที่ชนะและก็เป็นประเทศที่เป็นกลางในการดูแลและส่งกลับเฉลยศึกกฎหมายนี้นะคะจะใช้เฉพาะเมื่อมีสงครามเกิดขึ้นระหว่างประเทศและสงครามที่ไม่ใช่ระหว่างประเทศค่ะซึ่งถ้าไทยถูกร้องขอให้ช่วยในฐานะประเทศที่เป็นกลางเราก็ควรทำให้เป็นไปตามเจตจำนงและก็เจตนารมณ์แห่งกฎหมายระหว่างประเทศฉบับนี้และที่สำคัญที่สุดนะคะเฉลยศึกผู้ถูกส่งกลับแล้วต้องไม่กลับไปเป็นกองกำลังอีกค่ะนี่แหละคือหลักการที่สำคัญของกฎหมายฉบับนี้ส่วนข้อกังวลที่ว่าทหารพ่ายศึกจะถูกดำเนินคดีใดๆหรือไม่นั้นเรื่องนี้นายกนวีบอกนะคะว่าต้องแยกออกเป็น2เรื่องเรื่องแรกคือระเบียบปฏิบัติและกฎหมายภายในกองทัพของเมียนมา ก็ต้องว่าไปตามระเบียบของเขาใครแทรกแซงไม่ได้2ในขณะที่ไทยต้องรับผิดชอบดูแลเฉลยศึกใดๆก็ตามหากมีข้อกังวลอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเจ้าตัวเฉลยศึกเองนะคะเป็นการร้องขอใดๆตามหลักมนุษยธรรมไทยก็มีสิทธิ์เด็ดขาดที่จะพิจารณาตามหลักการของไทยได้เหมือนกันรวมถึงจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่ทุกประเทศต้องปฏิบัติตามค่ะโดยเฉพาะเรื่องของหลักการไม่ส่งกลับซึ่งเคสแบบนี้ก็ต้องว่ากันไปเป็นรายกรณีไปค่ะทางนี้นะคะนายกนวีกล่าวทิ้งท้ายค่ะว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากสำหรับรัฐบาลไทยเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไม่ตกเป็นเครื่องมือต่อการสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงแล้วก็เป็นเรื่องที่ไทยต้องเตรียมตัวรับมือด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะมีผู้ลี้ภัยที่อยู่ประชิดแนวชายแดนกว่า 600,000 คนสถานการณ์ในเมียวดีกระทบโดยตรงกับไทยซึ่งน่าเสียดายที่ข้อเสนอการเปิดเซฟโซนระยะ5กิโลเมตรชายแดนเมียนมายังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะแต่ก็อยากให้ผลักดันให้เกิดให้เร็วที่สุดค่ะเช่นเดียวกับเรื่องของระเบียบมนุษยธรรมและระเบียบสันติภาพที่ต้องเริ่มได้แล้วค่ะต่อกันที่อัครเดชจี้นายกรัฐมนตรีค่ะสั่งการตำรวจเร่งกวาดล้างถอนรากถอนโคนเครือข่ายทุนจีนที่เอี่ยวกับกากแคดเมียมเล็งเสนอรัฐบาลถอนวีซ่าต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายซ้ำซากนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะประธานคณะกรรมการการอุตสาหกรรมในสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะโดยย้ำถึงกรณีที่มีการพบเจอกากแคชเมียมในพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีบอกว่าเรื่องนี้ที่ผ่านมาทางกรรมการอุตสาหกรรมก็ทำหน้าที่เต็มที่แล้วในการสอบสวนจนพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายจึงต้องเปิดประเด็นแถลงข่าวแล้วก็แจ้งไปที่รัฐบาลให้สั่งการเอาผิดซึ่งกรณีนี้เห็นได้ว่าทุกภาคส่วนตื่นตัวในการดำเนินคดีแล้วก็ตรวจสอบอย่างถูกต้องค่ะทางนี้จากการตรวจสอบพบกากแคดเมียมที่เจอที่ชลบุรีนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยละเอียดเนี่ยจะมีจำนวน 4,400 ตันไม่ใช่ 6,000 ตันซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องเร่งสืบสวนหาข้อมูลกากสารเคมีอันตรายส่วนที่เหลือต่อไปแต่ประเด็นที่น่าจับตาก็คือนายหน้าขายกากแร่จากสมุทรสาครคนเช่าพื้นที่โรงงานที่ชลบุรีเพื่อส่งออกกากแร่และเจ้าของโรงงานที่ชลบุรีทุกคนล้วนเป็นคนจีนหมดเลยค่ะโดยเชื่อมโยงกับกรณีการพบกากแร่อันตรายที่สมุทรสาครมีการขนย้ายมาจากจังหวัดตากเรื่องนี้อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายทุนจีนสีเทาในธุรกิจอุตสาหกรรมก็ได้ซึ่งตำรวจและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมต้องเร่งสอบสวนเชื่อมโยงให้ได้และเร่งเอาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดังนั้นจึงอยากเรียกร้องไปถึงนายกรัฐมนตรีเลยค่ะสั่งการให้ตำรวจสอบสวนดำเนินคดีกับเครือข่ายนี้แบบถอนรากถอนโคนเพราะที่ผ่านมากรรมธิการอุตสาหกรรมก็เคยสอบพบเครือข่ายนี้ทำผิดกฎหมายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมซ้ำซากทำลายสิ่งแวดล้อมรุนแรงและส่งผลต่อชุมชนเป็นอย่างมากจนเป็นเหตุให้นำไปสู่การจับกุมดำเนินคดีมาแล้วโดยมีกรรมธิการอุตสาหกรรมเป็นผู้ชี้เป้าให้หน่วยงานภาครัฐอย่างไรก็ตามค่ะการประชุมกรรมธิการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางกรรมธิการก็พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการยกเลิกวีซ่ากับทุนต่างชาติที่เข้ามาทำงานผิดกฎหมายหรือทำผิดกฎหมายในประเทศไทยก่อนจะเสนอความเห็นเรื่องนี้ไปที่รัฐบาลต่อไปค่ะ DSI แจ้งความเห็นโอนคดีฟอกเงิน DNK Master ของสน.ตปูนเป็นคดีพิเศษให้ปปช.พิจารณาทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายไม่มีการวิ่งเต้นคดี
ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการออกเอกสารประชาสัมพันธ์ไปเมื่อ29มีนาคมมีการชี้แจงถึงเรื่องการส่งคำร้องให้โอนคดีฟอกเงินเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ BNK Master ซึ่งเป็นคดีอาญาของสน.เตาปูนมาดำเนินการสอบสวนตามพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ. 2547ซึ่งก็มีการชี้แจงเหตุผลตามกฎหมายโดยละเอียดแล้วแต่ต่อมาเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านระบบอินเทอร์เน็ตรายการ Sound High Talk ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง EP ที่236ซึ่งมันมีเนื้อหาตอนหนึ่งที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการกล่าวพาดพิงมาถึง DSI ถึงสาเหตุของการส่งสำนวนการสืบสวนนี้ไปที่ปปช.ในทำนองที่ว่านี่เป็ นกลไกช่วยเหลือบุคคลที่เกี่ยวข้องยืดเวลาการถูกดำเนินคดีเนื่องจากว่าหากปปช.ส่งเรื่องกลับมาที่ DSI ก็ต้องเริ่มกระบวนการสอบสวนใหม่ทั้งหมดซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานกว่าและกล่าวหาว่าคดีในความรับผิดชอบของ DSI เนี่ยสามารถวิ่งได้รวมทั้งมีการนำเสนอข่าวของสื่อบางสื่อว่าหมดทางที่ผู้เกี่ยวข้องในคดีอาญาของสน.เตาปูนดังกล่าวที่จะเข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งจากประเด็นนี้ค่ะ DSI ก็เลยอยากจะชี้แจงกันอีกรอบนึงวันนี้ถึงหลักกฎหมายและขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายอีกครั้งว่าคดีใดเป็นคดีพิเศษหรือไม่และจากเรื่องนี้ค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงขอชี้แจงหลักการกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายอีกครั้งว่าคดีใดจะเป็นคดีพิเศษหรือไม่นั้นมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายไม่ได้เป็นไปตามความรู้สึกหรือความต้องการส่วนบุคคลและถ้าเรื่องไหนเป็นคดีพิเศษแล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ต้องรับโอนสำนวนการสอบสวนและพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนมาเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนที่ DSIโดยจะต้องประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับพนักงานสอบสวนของ DSI ตามระเบียบและกฎหมายที่มีไม่ใช่การเริ่มกระบวนการสืบสวนสอบสวนใหม่ทั้งหมดนอกจากนี้การกล่าวหาว่าคดีในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถวิ่งได้มันทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดว่าการดำเนินคดีอาญาของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นไม่โปร่งใสยืนยันตลอด20ปีที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีผลงานการสอบสวนคดีอาญาที่เป็นที่ประจักษ์สามารถปกป้องรักษาผลประโยชน์ให้รัฐได้หลายแสนล้านบาทเหมือนกันแม้ DSI จะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ประชาชนเนี่ยวิจารณ์ติชมการปฏิบัติงานได้แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นฐานของข้อเท็จจริงและให้เกียรติหน่วยงานและบุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายด้วยค่ะปิดท้ายกันที่หญิงวัย57ปีน้อยใจค่ะถูกด่าว่าอายุเยอะกระโดดน้ำหวังจบชีวิตโชคดีฮีโร่วัย14ปีมาช่วยไว้ได้ทันเมื่อคืนนี้ค่ะตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการรับแจ้งว่ามีคนพยายามจะทำร้ายตัวเองด้วยการกระโดดน้ำค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ป่าชายเลนถนนท้ายบ้านที่ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุปรากฏว่าไปถึงนะคะเจอพลเมืองดีได้ช่วยกันนำหญิงคนนี้ขึ้นมาจากน้ำแล้วค่ะทราบชื่อคือนางวงเดือนอายุ57ปีอยู่ในอาการหมดสติแต่ยังมีชีพจรเจ้าหน้าที่ก็ปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนางประกายอายุ55ปีค่ะเล่าให้ฟังว่านางวงเดือนเนี่ยทำงานเป็นแม่ครัวอยู่ที่อู่ต่อเรือของบริษัทเอกชนที่อยู่แถวถนนท้ายบ้านก่อนเกิดเหตุนะคะนางวงเดือนเดินทางมาจากบ้านก็มานั่งดื่มกันกับตนบริเวณทางเข้าบ้านซึ่งใกล้กับที่เกิดเหตุต่อมามีเพื่อนอีก 2-3 คนมานั่งด้วยค่ะโดยในจำนวนนี้มีเพื่อนชายซึ่งเป็นคนคุยกันของนางวงเดือนมานั่งดื่มด้วยค่ะจนกระทั่งตกดึกก็แยกย้ายกันกลับบ้านพักตนก็ไม่ทราบว่านางวงเดือนไหนย้อนกลับมาที่เกิดเหตุอีกตอนไหนจนกระทั่งได้ยินว่ามีคนกระโดดน้ำก็เลยวิ่งออกมาดูแล้วก็ทราบว่ามีวัยรุ่นทราบชื่อต่อมาคือน้องอมรเทพอายุ14ปีกับเพื่อนเห็นก็เลยโยนโฟมลงไปให้เกาะแต่นางวงเดือนกลับไม่เอาและเขี่ยออกขณะนั้นน้องอมรเทพกลัวว่าจะเป็นอะไรก็เลยกระโดดลงไปช่วยแล้วก็นำตัวขึ้นฝั่งได้ค่ะก็พบว่านางวงเดือนเนี่ยค่อนข้างเมาหนักมากเลยค่ะถามสาเหตุของการกระโดดน้ำนางวงเดือนก็เลยบอกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วเนื่องจากว่าชายที่คบหาด้วยด่าว่าอายุเยอะแล้วตนเกรงว่าจะได้รับอันตรายก็เลยรีบโทรให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือแต่จู่ๆเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงนางวงเดือนก็กระโดดน้ำลงไปอีกครั้งหนึ่งน้องอมรเทพก็กระโดดตามไปช่วยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยในขณะที่เด็กชายอมรเทพฮีโร่วัย14ปีน้องเป็นนักเรียนชั้นม.3 ค่ะโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาก็บอกว่าระหว่างที่ตนเองกลับจากวันเกิดเพื่อนเดินกลับบ้านก็ได้ยินเสียงคนตะโกนให้ช่วยว่ามีคนกระโดดน้ำก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะเกรงว่าผู้หญิงคนนี้จะได้รับอันตรายก็เลยรีบลงไปช่วยเบื้องต้นผู้หญิงคนนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะ